วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชะตากรรมลงโทษสรัญรัตน์เมียศิระพลังประชารัฐเลือกตั้งซ่อมจตุจักรหลัก4สภาพการทางการเมืองของนางสรัญรัตน์เจนจาคะไม่สู้จะราบรื่นเท่าใดนักไม่เพียงเพราะ after shock จากการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะในพื้นที่เขต1ชุมพรหรือเขต6สงขลาเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ยิ่งการขับร้อยเอกธรรมนัสและคณะยิ่งเป็นเรื่องหนักไม่เพียงแต่ทำให้จำนวนส.ส.ของพลังประชารัฐหายไปกว่า20คนแต่ยังทำให้การเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่สะดวกแม้พรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนของรัฐบาลก็ตามลำพังการแยกตัวออกไปของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็มีผลสะเทือนอยู่แล้วแต่ความละเอียดอ่อนคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นภาวะไม่ลงรอยระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแม้พลเอกประวิตรจะสนองด้วยการขับร้อยเอกธรรมนัสแต่รอยร้าวอันร้อยเอกธรรมนัสทำไว้ตั้งแต่สถานการณ์ต้นเดือนกันยายน2564ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับพลเอกประยุทธ์อย่างมากการเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐจึงไม่ราบรื่นสัมผัสได้จากโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันอาทิตย์ที่30มกราคมแทนที่ทัพใหญ่จากพรรคพลังประชารัฐจะยกขบวนมาช่วยหาเสียงให้กับนางสรัญรัตน์เจนจาคะด้วยความคึกคักกลับหงอยเหงาเศร้าซึมเห็นชัดว่าไม่มีการจัดตั้งเวทีปราศัยเหมือนชุมพรสงขลาแม้จะมีพลเอกประวิตรลงพื้นที่แต่เมื่อไม่มีเงาของร้อยเอกธรรมนัสอยู่เคียงข้างพลานุภาพทางการเมืองก็ย่อมถดถอยคำประกาศชาติตระกูลสูงและต้องมีตังจึงไม่กังวานความเชื่อมั่นต่อนางสรัญรัตน์เจนจาคะในพื้นที่เขต9จตุจักรหลัก4จึงอ่อนแรงลงเป็นความอ่อนแรงขณะที่ผลักดันนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีหรือนายพันเทพฉัตรนรัตน์จากพรรคกล้าและพรรคไทยภักดีดูคึกคักมากกว่าเช่นเดียวกับนายสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยและนายกรุณพลเทียนสุวรรณจากก้าวไกลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ